วัดดวงโดยหลงรักประเทศไทยกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย AIS 3G 2100เร็วชัวร์แรงจริงที่สุดในกรุงเทพสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจุดวัดดวงค่ะพบกันในวันพุธที่19กุมภาพันธ์2557นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันณฐาแทนซิริพร้อมด้วยพี่จ๋าเอ๋อุณารินทร์กิจไพบูลย์ทวีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ๋ค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องณฐาและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะก่อนอื่นเราแจ้งคุณผู้ฟังก่อนเลยเนาะพี่เอ๋ว่าวันนี้ในช่วงที่2ของรายการเราไม่ได้เปิดสายนะคะเนื่องจากว่าวันนี้พี่เอ๋อยู่นอกสถานที่ใช่ไหมคะค่ะวันนี้ติดภารกิจนอกสถานที่ไม่สะดวกนะคะในเรื่องของการเปิดปฏิทินแล้วก็ตรวจดวงชะตาก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูดวงเต็มที่เลยเนาะ ดูกันเต็มที่ตั้งแต่ช่วงที่1ช่วงที่2นะคะอาทิตย์นี้เนี่ยขอเป็นตอบคำถามบ้างถ้าหากว่ามีข้อสงสัยทั้งเรื่องของโง่เฮงพวงจุ้ยการใช้ชีวิตหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์จีนนะคะเน้นว่าโหราศาสตร์โดยเฉพาะโหราศาสตร์จีนก็ส่ง SMS มาได้ค่ะ4874101นะคะและย้ำอีกครั้งหนึ่ง SMS ค่ะ4874101เดี๋ยวช่วงที่2กลับมาจะได้มาตอบทุกๆข้อความที่คุณผู้ฟังได้ส่งเข้ามานะคะพี่เอ๋ถามเมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วถามเรื่องของงานอย่างที่เราพูดคุยกันในรายการบ่อยๆพี่เอ๋ก็แนะนำอยู่บ่อยๆว่าคนที่ทำงานนะคะแล้วอายุงานเริ่มที่จะใกล้เข้าสู่ช่วงเกษียณมักจะอยากมักอยากที่จะเกษียณตัวเองก่อนกำหนดหรือที่เขาเรียกกันว่า early เนี่ยนะคะพี่เอ๋ early retire เนี่ยคือหยุดงานก่อนที่จะถึงวัยที่จะเขาไม่จ้างแล้วค่ะแล้วเป็นอย่างนี้กันหลายต่อหลายคนด้วยกันค่ะพี่เอ๋ก็จะบอกว่ายังไงนะคะบอกว่าอย่าเพิ่งรีบให้ทำงานไปก่อนใช่ไหมคือพี่เอ๋เนี่ยค่ะอาจจะอยู่ในครอบครัวที่ก็ต้องบอกว่าคุณยายเองนะคะคุณยายเสียมหรือว่าคุณยายหรือว่าเหล่าซือก็คือคุณตาเนี่ยทั้งสองท่านท่านหนึ่ง82ท่านหนึ่ง83เนี่ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังเหมือนกับว่าท่านไม่ได้อยู่เฉยๆยังทำงานยังเดินทางนะคะยังรับสมองยังติดต่อพูดคุยยังวิเคราะห์ดวงชะตาดูหมออยู่เนี่ยนะคะคุณยายทำแบบนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างคือเห็นมาตั้งแต่เด็กจนโตนะคะจนปัจจุบันเนี้ยคุณยายอายุก็80กว่าแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วๆไปก็จะมีความคิดว่าอายุ60ก็เกษียณนะคะเตรียมตัวที่จะเลี้ยงหลานเตรียมตัวที่จะแบบทำสวนอยู่กับบ้านแต่นั่นหมายความว่ายุคสมัยก่อนคือถ้าเราเนี่ยไม่ได้คิดตามยุคเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าคนสมัยก่อนอายุ50กว่าอายุ60กว่าเนี่ยเสียชีวิตแล้วค่ะคือจะมีโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นมะเร็งนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับตับโรคเกี่ยวกับสุขภาพบางคนบอกเป็นอาการฝีในท้องไม่รู้ว่าจะรักษายังไงก็ตายแต่เดี๋ยวนี้เขามียาสารพัดยาปฏิชีวนะนะคะยาฉีดจะผ่าจะส่องกล้องจะตัดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยคือมันเทคโนโลยีทางการแพทย์อ่ะมันไปเร็วและทำให้คนที่มีเงินเนี่ยนะคะหรือปัจจุบันก็มีเรื่องของทางการแพทย์ที่ค่อนข้างจะครอบคลุมหลายๆโรคนี่นะคะก็เบิกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่ตายก็คือใช้คำว่าคนก็อายุยืนขึ้นแล้วก็ยาสมัยเนี้ยยามันก็ค่อนข้างจะดีอ่ะนะคะกินเข้าไปมันก็รักษาตรงโรคถูกโรคก็เลยเสียชีวิตกันช้าที่น่าสงสัยก็คือว่าอย่างคุณยายอย่างเหล่าซือเนี่ยนับได้ว่าเป็นผู้สูงอายุพูดง่ายๆเป็นคนแก่ที่มีคุณภาพอ่ะพี่เอ๋เป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพบางคนเนี่ยค่ะยังไม่60แต่ว่าต้องป่วยด้วยโรคต่างๆแล้วก็กลายเป็นผู้สูงอายุที่คุณภาพชีวิตในช่วงบั้นปลายเนี่ยย่ำแย่อันนี้นะพี่เอ๋ที่น่าเป็นห่วงคือเมื่อเราทราบอยู่แล้วนะคะว่าร่างกายที่มันผ่านการใช้งานซะจนใช้คำว่าไม่ได้พักเนี่ยนะคะมันก็ย่อมจะบอบช้ำเหมือนกับรถเราเนี่ยมันถึงช่วงต้องเช็คระยะช่วงต้องเปลี่ยนอะไรช่วงที่ต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะต้องมีการตรวจเช็คสภาพเนี่ยมันต้องมีเหมือนร่างกายเราเนี่ยทำงานหนักพักผ่อนน้อยนะคะก็ต้องมีการกินบำรุงหรือไม่ก็ต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอายุ30จุดใกล้ๆ40เนี่ยก็ควรจะมีการตรวจสุขภาพแล้วนะคะอย่างน้อยปีละครั้งบางคนที่รู้ตัวว่าตัวเองไม่สบายจะมีว่า
คุณหมอเขาจะนัดนะคะ3เดือน6เดือนตรวจครั้งนึงตรวจเลือดนะคะไขมันความดันเบาหวานโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานแล้วก็ไม่ออกกำลังกายเนี่ยโรคพวกนี้เยอะเพราะว่านอกจากทางการแพทย์ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้อาหารก็สารพัดจะอร่อยใช่มีเยอะไปหมดนะคะแล้วก็ยิ่งอายุมากจริงๆหมอก็จะบอกว่ากินได้น้อยนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะเผาผลาญไม่หมดปัจจุบันก็มีในเรื่องของการกินอาหารเสริมต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเผาผลาญนะคะอะไรที่มันตกค้างก็เท่ากับว่าเหมือนกับมีทางแก้กันไปเพราะฉะนั้นณสภาวะการเช่นนี้คือเราไม่พูดถึงสภาวะของคนป่วยคนป่วยเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับคนที่เออร์รี่โดยที่ตัวเองยังแข็งแรงไงนึกออกไหมคะถ้าเราแข็งแรงคือคนป่วยเนี่ยเขาจะใช้ทุกอย่างน้อยอยู่แล้วคือสมมติว่ามีเงินเก็บอยู่หนึ่งก้อนยกตัวอย่างนะคะว่าทำงานมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เป็นคนฟุ่มเฟือยก็มีบ้านมีรถมีเงินเก็บอยู่หนึ่งก้อนถ้าป่วยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยก็คือว่าขึ้นอยู่กับว่าเขามีสวัสดิการในเรื่องของการรักษาพยาบาลหรือว่ามีประกันภัยประกันชีวิตเอาไว้ไหมถ้ามีเนี่ยการรักษาโรคก็เบิกได้นึกออกไหมคะอาจจะเบิกได้บางส่วนควักเงินตัวเองบางส่วนก็ได้แต่คนที่ป่วยทั้งนั้นจะคิดดูนะเขาจะใช้ชีวิตไม่ฟุ่มเฟือยเหมือนคนที่ไม่ป่วยถูกไหมคะใช่ค่ะจะระวังตัวมากขึ้นระวังการใช้เงินใช้จ่ายมากขึ้นหนึ่งเขาจะกินน้อยค่ะเพราะว่าหมอห้ามถูกไหมคะไอ้เรื่องจะไปกินแพงๆหรูๆไม่ต้องพูดถึงมันก็จะกินน้อยประหยัดไปได้ละสองเที่ยวไหมคะคนป่วยเที่ยวไหวไหมคะไม่เที่ยวแน่นอนค่ะนะคะจะไปไหนก็ไม่ไหวลุกก็โอยนั่งก็โอยนะคะนอนก็ไม่สบายผิดที่ก็นอนไม่หลับแล้วก็ต้องอยู่ในสายตาของคุณหมอตลอดเวลาคนเหล่านี้เมื่อไม่เที่ยวเงินที่จะใช้กับการท่องเที่ยวเสียสตังค์ก็น้อยค่ะแต่ถ้าบอกว่าเราเนี่ยแหมแข็งแรงทุกอย่างแต่เบื่อทำงานนะคะเบื่อทำงานก็เออรี่รีไทร์เออรี่ในยุคปัจจุบันเนี่ยจะเป็นข้าราชการจะเป็นเอกชนจะเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะคือเขาจะมีโปรแกรมก็คือไม่อยากเลี้ยงคนแก่เนี่ยสมัยก่อนเขาจะบอกว่าเลิกงานเร็วคุณจะได้เงินก้อนนะได้เป็นบำเหน็จนะคะคุณอยากจะไปทำธุรกิจอยากจะไปทำอะไรก็ได้บางคนเนี่ยเขาไปลงทุนค่ะบางคนเขาคือใช้คำว่าทำงานมาซะจนเบื่อนะคะเบื่อการทำงานก็ออกมาแล้วก็อ่านหนังสือเฉยๆเพียงแต่ว่าถ้าเขาเงินพอคือต้องใช้คำว่าเงินพอนะคะที่จะใช้จ่ายเดือนหนึ่งเท่าไหร่อ่ะก็ต้องคำนวณเป็นอัตราก้าวหน้าด้วยนะคะคือเวลาจะคิดเนี่ย3ปีแรกอาจจะใช้เดือนละเท่านี้5ปีต่อไปอาจจะใช้เดือนละเท่านี้เหมือนเวลาเขาคิดดอกเบี้ยเราอ่ะเขาจะมีอัตรานะคะว่าช่วงแรกให้โปรโมชั่นเท่านี้หลังจากนั้นจะมีการขึ้นมันก็คือขึ้นตามสภาพเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อนะคะว่าเงินมี10บาทเมื่อก่อนซื้อข้าวได้2จานอายุตัวอย่างแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นข้าวจานละ10บาทข้าวเปล่านะคะน้ำนี่เผื่อยังไม่ได้เลยนะคะก็นี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยณยุคนึง5บาทซื้อได้2อีกยุคนึงค่ะ10บาทซื้อได้แค่1เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปก็คือ10บาทซื้อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการวางแผนบางคนบอกโอ๊ยอยู่ไปอีกแค่20ปี70พอแล้วนะคะแล้วก็เก็บเงินเอาไว้ก้อนนึงใช้เดือนละ 20,000 20,000 คูณ1ปีต่อเดือนใช่มั้ยคะ12 224 204คูณ10ปี2ล้าน4มีเงินเก็บแค่5ล้านพอแล้วใช้อีก20ปีคิดแบบนี้ถูกไหมคะไม่ถูกถูกไหมคะมันมีอัตราเงินเฟ้อมันมีต้องเผื่อฉุกเฉินนะคะอย่างที่บอกต้องมีการอัตราก้าวหน้าต้องคิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีการวางแผนชีวิตว่าณวันที่คุณเออร์ลี่คุณอาจจะมีเงินก้อนเนี่ยจากเดิมกินเงินเดือนแล้วก็มีเงินเก็บออกมาแล้วกลายเป็นอะไรเป็นทรัพย์สินนะคะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินเป็นคอนโดอันนี้ก็แล้วแต่ว่าบางคนอาจจะชอบสะสมถึงเวลาเนี่ยขายออกมาก็เป็นเงินบางคนไม่สะสมแบบนี้สะสมทองก็มีบางคนสะสมเพชรก็มีบางคนสะสมพระก็มีแต่เห็นคนเลยจะไปลงทุนในตลาดหุ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทุนอีกแต่ว่าคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเขาก็มักจะไม่ได้ลงทั้งหมดหรอกค่ะก็จะมีเงินก้อนหนึ่งเก็บไว้อย่างอื่นเขาเรียกว่าแบ่งไข่หลายตะกร้านะคะคำว่าแบ่งไข่หลายตะกร้าเนี่ยมันเป็นคำพูดของคนที่เขาทำธุรกิจเขาก็จะบอกว่ากระจายความเสี่ยงสมมติว่าเราเอาไข่นะคะที่เก็บได้วันนี้สมมตินะคะยกตัวอย่างแม้เป็นเจ้าของฟาร์มไก่ไข่ที่ใหญ่มากเลยปรากฏว่ามีไข่อยู่ร้อยฟอง
็เก็บใส่ตะกร้าเดียวขึ้นหลังรถปรากฏว่ารถกระแทกกระทันตกหลุมเป็นไงคะแตกหมดเลยมีโอกาสแตกนะคะแต่ถ้าเขากระจายความเสี่ยงก็บอกแบ่งไข่หลายตะกร้านะคะก็คืออาจจะปากอันนี้ไปอยู่ทางนี้จะไปอย่างโน้นอย่างนี้เขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงถ้ามันจะแตกมันก็อาจจะแตกบางตะกร้าส่วนนึกออกไหมคะหรือว่าเราจะต้องระมัดระวังป้องกันยังไงก็เหมือนกับเงินลงทุนเขาก็จะแบ่งว่าอันนี้เป็นเงินลงทุนเสี่ยงแต่ว่าค่าตอบแทนสูงเช่นในตลาดทุนก็คือตลาดหุ้นนะคะอีกประเภทหนึ่งคือไม่เสี่ยงแต่ค่าตอบแทนต่ำก็คืออัตราดอกเบี้ยหรือว่าในเรื่องของการจะเช่นซื้อที่ดินระยะยาวกว่าจะโอ้โหที่ดินขึ้นให้เห็นความชื่นใจเนี่ยบางที่10ปีราคาประเมินยังเท่าเดิมบางแปลงซื้อแป๊บเดียวขึ้นละนะคะแต่ราคาก็จะแพงไปด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในแต่ละอย่างเนี่ยที่มันต้องกระจายแต่คนที่จะลงทุนค่ะเขาบอกว่ามันจะมีจริตคำว่าจริตก็คือนิสัยที่ชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าทำอะไรที่มันถูกจริตโอ้โหจะทำได้ดีบางคนชอบเล่นพระอย่างคุณลุงพี่เอ๋ท่านหนึ่งเนี่ยโอ้โหชอบดูพระส่องพระนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะสะสมพระเอาไว้เยอะมากก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่ชอบสะสมในเรื่องนี้ถ้าถามว่าขายออกมาโอ้โหก็มหาศาลเพราะว่าพระก็คือมันเป็นค่าของความเชื่อแต่ว่าก็ไปผ่านมือเซียนออกใบรับรองนะคะก็กลายเป็นการันตีให้มีมูลค่ามหาศาลมันณตอนเนี้ย ราคาจากวันที่เช่าจนกระทั่งราคาที่จะปล่อยก็สูงอย่างนี้เป็นต้นนะคะบางคนเก็บวัตถุโบราณเราอาจจะมองไม่เห็นค่าบางคนโอ้โหบอกนี่มันแพงเท่าไหร่ฉันก็ซื้ออีกประเภทหนึ่งสะสมรูปหรืองานศิลปะเคยได้ยินไหมคะเขาไปประมูลกันเป็น10 20ล้าน100ล้านล้านค่ะเป็นร้อยล้านรูปวาดเก่าๆของนักวาดระดับโลกนะคะที่อาจจะมีภาพเดียวในโลกอย่างเงี้ยก็เป็นศิลปินแหมแวนกงแวนโกะนะคะขายกันทีเนี่ยเป็นมูลค่าเป็นร้อยล้านไอเราก็คิดว่าโอ้โหมีตังค์ฉันจะบ้าซื้อเนี่ยซื้อมาแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ต้องกลัวด้วยมันจะเปื้อนมันจะพังแต่คนที่เขามีสตังค์เนี่ยบางทีก็ถือว่าเป็นเรื่องของการลงทุนคือทุกอย่างมีหมดแล้วนะคะลงทุนในตรงนั้นในตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะหันมาในเรื่องของศิลปะก็มีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าเป็นคนที่ชอบอะไรถูกจริตในเรื่องไหนบางคนชอบที่ดินอย่างเห็นบางคนชอบนะคะที่ดินชอบดูที่ดินชอบพัฒนาที่ดินคือชอบพัฒนาคือไม่ได้เป็นคนชอบสะสมโฉนดนะแต่แบบเป็นเห็นทำเลแล้วที่มันสวยเพราะเราดูห่วงจุ้ยไงเราก็ไปปุ๊บเอาเข็มทิศห่วงจุ้ยวัดโอ้โหอันนี้ห่วงจุ้ยดีก็จะชอบซื้อที่ดินหรือว่าชอบสะสมอสังหาริมทรัพย์เพราะอะไรคะเป็นคนใจร้อนใช้เงินเก่งถ้ามีเงินสดในมือนั้นเดี๋ยวเพจก็ใช้ปุ๊บเดียวด้วยความรวดเร็วแต่เมื่อเรามีภาระเป็นอสังหาริมทรัพย์อันนี้เขาเรียกว่าก็ตัวดูดทรัพย์อะค่ะมาถึงอ่ะธนาคารต้องทวงหนี้แล้วนะต้องไปใช้ต้องรักษาเครดิตก็ต้องจ่ายไปโอ้โหที่อันนี้สวยงามห่วงจุ้ยดีกัดฟันส่งก็แล้วกันอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้พอเรามีภาระเงินสดที่เข้ามาก็มีทางออกออกไปในไหนออกไปในอสังหาริมทรัพย์วันหนึ่งต่อไปก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นใช่ก็คือถ้าวันหนึ่งเราจะต้องขายนะคะด้วยความเป็นคนใจร้อนถ้าขายได้เร็วน้องนัทคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นสมมติบอกแหมมีทองอยู่ในมือนี่แหละก็เป็นคนชอบสะสมเหมือนกันวันดีคืนดีจะใช้เงินค่ะเดินผ่านร้านทองแวบเดียวได้เป็นเงินสดก็หมดเร็วถูกไหมถูกต้องค่ะแต่ถ้ามันเป็นที่ดินพูดวันนี้ขายพรุ่งนี้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องใช้ระยะเวลาอย่างแฟนรายการเราคุณอ้วนนี่ก็รอคอยมานาน นะคะก็อย่างก็บอกว่าโหเราต้องรอเวลาหน่อยนะคะ จังหวะเวลาเนี่ยมันอาจจะทำให้ความอยากในการจะซื้อหรือว่าในการจะลงทุนเรื่องไร้สาระของเราเนี่ยมันชะลอออกไปแล้วก็ท้ายที่สุดเราก็บอกหายอยากแล้วเพราะคนใจร้อนเนี่ยเวลาอยากมันต้องได้นะใช่ค่ะอยากได้อะไรต้องเอาไว้ได้ต้องได้ตอนนั้นน่ะคือถ้าบอกโหต้องรออีก3เดือนฉันรอไม่ไหวขายที่ก็ยังขายไม่ได้หายอยากแล้วตกรุ่นไปละอะไรแบบนี้มันก็ต้องมีเทคนิคในการดึงเงินเอาไว้สำหรับคนใจร้อนนี่เอาไปใช้ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่บอกเป็นคนใจร้อนนะเป็นเทคนิคที่ดีมากค่ะพี่เอ๋นัดเองจะเอาไปใช้ด้วยเนี่ยอย่างสมมติบอกซื้อคอนโดนะคะ
ม่ใช่ซื้อคอนโดอะไรก็ได้ต้องดูด้วยว่าทำเลเนี่ยมันดีไหมเพราะถ้าซื้อไม่ได้ซื้อมาเก็บนะคะคุณต้องทำให้ทรัพย์สินอันนั้นเกิดรายได้คือเมื่อไหร่เราซื้อมาแล้วเราเก็บนั่นแหละคือเขาเรียกว่าสร้างหนี้ไม่ใช่สินทรัพย์นะคะคำว่าสินทรัพย์ตามหลักที่พ่อรวยสอนลูกเอาไว้หนังสือของโรเบิร์ตคิโยสกิตอนสมัยยุคแรกๆเนี่ยเขาจะเขียนให้เห็นเลยว่าตารางสี่ช่องอันนี้หนี้สินทรัพย์สินคนรวยคนจนอะไรต่างๆเขาบอกว่าเวลาเราจะไปซื้อบ้านไปซื้อคอนโดบ้านที่อยู่อาศัยถ้าอยู่เองจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์จะเกิดมูลค่าหรือเกิดกำไรก็ต่อเมื่อคุณขายนะคะแต่พอขายแล้วเนี่ยมันเป็นบ้านหลังเดียวที่เราอยู่ค่ะเป็นยังไงคะพอขายบ้านหลังนี้คุณก็ต้องไปหาบ้านใหม่ถูกไหมค่ะแล้วเวลาซื้อบ้านใหม่คุณจะซื้อบ้านใหญ่กว่าเดิมหรือเล็กกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมโดยนิสัยคนใหญ่กว่าเดิมค่ะต้องใหญ่กว่าเดิมจากบ้านเคยอยู่ทาวน์เฮาส์นะคะก็ต้องเป็นบ้านมีบริเวณจากบ้านเคยมีบริเวณประมาณ200ตารางวาก็ต้องเพิ่มมาเป็นใหญ่ขึ้นกว่านั้นจากเดิมเคยมีบ้าน2ห้องนอนก็ต้องมี4ห้องนอน5ห้องน้ำก็คือจากเงินที่เราซื้อบ้านหลังนี้แล้วขายกำไรนะคะณวันที่ซื้อสมมติซื้อประมาณ 500,000 บาทวันที่ขายคุณจะขายได้วัน 800,000 หรือ1ล้านเพราะว่ามันมีอัตราการเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันพอไปซื้อบ้านจะไปซื้อบ้านหลังละ 500,000 อีกไหมคะไม่ค่ะถ้าจะไปซื้อบ้านหลังละ 500,000 คุณจะไปขายบ้านหลังนี้เราก็จะกลายเป็นซื้อบ้านหลังละ2ล้านกว่าสรุปว่าที่ได้มากำไรไหมคะไม่กำไรกลายเป็นต้องเอาเงินใส่เข้าไปอีกเหมือนกับเป็นการสร้างบ้านไม่จบโอ้ต้องแต่ถ้าสมมติว่าต้องวางแผนอย่างดีเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นสินทรัพย์ระยะยาวถ้าวันหนึ่งอย่างพี่เอกคิดนะณวันที่พี่เอกมีแรงพี่เอกจะซื้อบ้านหลังใหญ่ในวันที่มีแรง นะคะแข็งแรงเนี่ยคือกัดฟันส่งคือหมายความว่าต้องไม่ใช่แบกซะจนเรารับไม่ไหวต้องแบกดูความเสี่ยงด้วยนะคะถ้าเสี่ยงปุ๊บจะทำยังไงกับมันต้องคิดเอาไว้ก่อนล่วงหน้าหลายแผนเราก็ต้องคิดว่าพอถึงเวลาอายุมากขึ้นบอกกับตัวเองค่ะจากปัจจุบันพี่เอกอยู่บ้านมีบริเวณค่ะเพ่ก็กล่าวว่าถ้าพี่อายุมากพี่เอกจะขายบ้านที่มีบริเวณไปอยู่คอนโดเล็กลงไหมเล็กลงค่ะอะต้องเล็กลงขนาดที่เรียกว่าถ้าซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านถูบ้านคนเดียวต้องไหวเพราะถึงณวันนั้นไม่ต้องคิดเรื่องบริวารนะคะณวันนี้เพียรต้องดูแลบริวาร10กว่าคนเพื่อดูบ้าน4ไร่ยังมีสิ่งมีชีวิต4ขาอีกต่างหากอีก12ตัวอะไรอย่างนี้พอถึงวันนั้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องสละนะคะเราก็ต้องมานั่งคิดว่าจากตัวเราเคยอยู่บ้านใหญ่เมื่ออายุมากขึ้นแรงน้อยลงก็ต้องอยู่เล็กลงค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการลงทุนเทคนิคในการลงทุนสินทรัพย์เดี๋ยวถ้ามีเวลาช่วงหน้าอาจจะมาพูดเรื่องคอนโดหน่อยว่าบางคนลงทุนเรื่องคอนโดเขาจะทำยังไงกันได้บ้างเพราะว่าทุกวันนี้คอนโดขึ้นเป็นดอกเห็ดหลายคนก็อยากจะลงทุนกับคอนโดนี่แหละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะพี่เอ๋ไปพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้านะคะอย่างที่แจ้งกันไว้ว่าเราไม่ได้เปิดสายคือกันค่ะก็ติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะที่จะกลับมาเปิดสายในช่วงที่2เหมือนเช่นเคยช่วงหน้ากลับมารับข้อความทาง SMS ค่ะ4874101ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ4874101ขอเป็นข้อความที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโหเฮงฮวงจุ้ยเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาที่เป็นกลางๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเวลาเกิดนะคะเพราะว่าพี่จะเอ๋ไม่สะดวกที่จะเปิดปฏิทินในการที่จะดูดวงรายบุคคลช่วงนี้พักฟังข่าวฟังสิ่งที่น่าสนใจกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในจุดวัดดวงค่ะจุดวัดดวงโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกด1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย AIS 3G 2100เร็วชัวร์แรงจริงที่สุดในกรุงเทพ23:04 นค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการจุดวัดดวงนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าช่วงที่2นี้ค่ะเราไม่ได้เปิดสายพูดคุยกันในวันนี้นะคะเนื่องจากพี่เจ๋ติดภารกิจอยู่นอกสถานที่นั่นเองค่ะก็คุณผู้ฟังที่อยากจะปรึกษานะคะขอย้ำว่าเรื่องของโหเฮงฮวงจุ้ยหลักโหราศาสตร์จีนหรือว่าเรื่องของการดำเนินชีวิตต่างๆส่ง SMS มาได้ค่ะ4874101นะคะตอนนี้พี่จะเอ๋พร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะทักทายกันในช่วงที่2ค่ะพี่เอ๋ค่ะสวัสดีรอบ2ค่ะค่ะสวัสดีรอบ2ค่ะค่ะ
เมื่อสักครู่ค้างกันไว้นะคะในเรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดมิเนียมค่ะพี่เอ๋ค่ะคือจริงๆก็ต้องบอกว่าคอนโดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ซึ่งคนรุ่นใหม่นะคะใช้คำว่าเน้นคนรุ่นใหม่เลยทีเดียวเป็นคนที่อยากจะอยู่คอนโดอย่างน้องนัทเองเมื่อก่อนก็อยู่คอนโดพี่เอ๋เองเนี่ยก็อยู่คอนโดนะคะก็คือเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าคอนโดเรารับผิดชอบง่ายอ่ะมันเป็นห้องชุดถูกไหมคะล็อกประตูใส่กลอนซะหน่อยเนี่ยก็มีระบบรักษาความปลอดภัยอาจจะปลอดภัยบ้างไม่ปลอดภัยบ้างก็ยังรู้สึกว่าสบายๆในการดูแลนะคะห้องสักห้องสองห้องอาจจะมีห้องครัวห้องน้ำห้องชุดนะคะก็คือแยกห้องน้ำแยกห้องก็คือสำหรับคอนโดใหญ่หน่อยบางทีคอนโดเล็กๆก็เข้าไปมีทุกอย่างพร้อมในห้องเดียวอันนี้ก็มีนะคะแต่การที่เขาบอกว่าการที่เราจะตัดสินใจลงทุนซื้อคอนโดเพื่อการลงทุนอันนี้คือไม่ได้เจตนาในเรื่องของการซื้อเพื่ออยู่เองต้องดูทำเลนะคะสำคัญก็คืออาจจะอยู่เองในช่วงแรกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไปซื้อบ้านอาจจะเริ่มจากทาวน์เฮาส์ก่อนแล้วก็ไปเป็นบ้านใหญ่บ้านเดียวหรือว่าจะไปตึกแถวอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของการลงทุนแต่คอนโดที่เราจะตัดสินใจเนี่ยก็บอกว่าจะเกิดเป็นเงินได้ก็ต่อเมื่อปล่อยเช่านะคะปล่อยเช่าถ้าเป็นพ่อรวยสอนลูกเนี่ยเขาก็บอกว่าอยู่ๆซื้อคอนโดหลายๆห้องแต่นะคะไม่สามารถทำเงินได้ก็คือคุณต้องควักเงินตัวเองเนี่ยในการผ่อนชำระตลอดเวลาบางทีอาจจะผ่อนอยู่เดือนละ10,000-15,000-20,000เนี่ยนะคะแต่ว่าต้องเอาเงินเดือนเนี่ยมาส่งตลอดเวลาอันเนี้ยเขาบอกตามหลักการมันกลายเป็นหนี้สินคือแทนที่มันจะเป็นทรัพย์สินคำว่าเป็นทรัพย์สินคือสร้างรายได้ให้กับเราเหมือนซื้อคอนโดมาแล้วสามารถปล่อยเช่าสมมติเราผ่อนอยู่เดือนนึงประมาณ20,000นะคะเราหาคนเช่าอาจจะได้ประมาณเดือนละ25,000อันนี้คืออาจจะเป็นฝรั่งเช่าต่างชาติที่เข้ามาทำงานอยู่ในบ้านเราเขาเช่านะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีบริษัทโบรกเกอร์ซึ่งจะมีหน้าที่ในการบริหารจัดการห้องชุดเพื่อที่จะให้ต่างชาติเช่าก็บอกเขาก็กินเปอร์เซ็นต์สำหรับเป็นในหน้าแต่นั่นทำเลต้องดีการเดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้าคนที่เขาจะมาอยู่บ้านเราเนี่ยไอ้เรื่องจะมีเขาอาจจะมีรถประจำตำแหน่งแต่ว่าไอ้วันธรรมดาเขาก็อยากจะใช้ชีวิตได้อย่างสบายๆก็ต้องอยู่ใกล้กับการเดินทางไม่ใช่เข้าไปซอยลึกซอยเปลี่ยวแล้วบอกราคาถูกอยากจะซื้อเอาไว้เก็งกำไรหรือเราก็ต้องดูว่าแถวนั้นเนี่ยมันใกล้สถานศึกษาไหมนะคะคำว่าใกล้สถานศึกษาไหมเนี่ยถ้าเป็นคอนโดนะคะที่ขายอยู่ใกล้สถานศึกษาเราอาจจะมีเด็กนักเรียนนักศึกษามาเช่าแต่สมมติบอกว่าผ่อนอยู่เดือนละ15,000อันนี้คุณอาจจะได้ค่าเช่าเดือนละ10,000นะคะสมมตินะคะเพราะทำเลเราคนที่มาเช่าคือเด็กนักศึกษาเขาอาจจะมาร่วมกันอยู่สัก2คนคนละ 5,000 ยกตัวอย่างนะคะเขาก็อยู่ด้วยกันได้อันนี้ถามว่าเป็นการลงทุนไหมจากผ่อนอยู่15,000นะคะได้ค่าเช่ามาเดือนละ10,000ถามว่าลงทุนไหมคะก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะคะเป็นการลงทุนที่ถือว่ามีผลตอบแทนคือช่วยเราจ่ายเนี่ยตั้ง10,000ถูกไหมคะเพราะระยะเวลาที่เราผ่อนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าถ้าคุณขายคุณก็ได้เงินก้อนนี้มาแต่เท่าที่ในช่วงที่เรายังมีแรงผ่อนก็เหมือนกับเป็นการออมไงคะหยอดกระปุกนะคะหยอดกระปุกก็ได้ตึกมาแต่ว่าตึกนี้ถ้าไม่มีการปล่อยเช่าหรือไม่มีรายได้กลับเข้ามามันกลายเป็นหนี้สินไม่ได้เป็นทรัพย์สินก็เท่ากับว่าต้องควักเงินจากรายได้อื่นๆเนี่ยมาจ่ายทีเดียว15,000เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาช่วยผ่อนบ้างอาจจะไม่ได้ราคาอย่างที่เราต้องการเพราะว่าทำเลมันกลุ่มเป้าหมายมันไม่ตรงเนี่ยนะคะก็ต้องอย่างน้อยมีคนเช่าก็ยังดีกว่าปล่อยเอาไว้เฉยๆบางคนอาจจะถือคติที่เรียกว่าโอ๊ยให้เช่าขาดทุนอยู่ทิ้งไว้เฉยๆดีกว่าอันเนี้ยมันก็เสียดายห้องด้วยไม่กล้าให้เช่าเพราะว่าเดี๋ยวจะโอ้ยเดี๋ยวโซมเดี๋ยวจะโซมใช่นะคะอะไรแบบนี้เป็นต้นก็ต้องดูนะคะว่าถ้าเราแต่งแพงแต่งหรูเนี่ยก็ต้องเป็นอีกกลุ่มนึงแต่ทำเลก็ต้องเหมาะด้วยไม่ใช่ว่าทำเลอยู่ซะโอ้โหใช้คำว่าอะไรนะคะแฟลตที่อยู่ลึกเข้าไปสุดๆเดินด้วยขาเนี่ยใช้คำว่าขาลากเนี่ยนะคะแล้วจะไปทำเป็นห้องแพงห้องหรูอันนี้โอกาสที่จะทำรายได้จากที่อยู่ตรงนี้ยากนะคะมันต้องดูในเรื่องของทำเลเป็นหลักแล้วก็ดูในเรื่องของกลุ่มที่จะมาพักนะคะหรือว่าจะมาปล่อยให้เช่าเนี่ยจะเป็นใครเป็นหลักอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็น
สินทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ได้กลายเป็นสินทรัพย์ที่เป็นภาระค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของการลงทุนบางคนบอกว่ามีคำถามนะคะว่าแล้วระหว่างบ้านเดี่ยวกับตึกแถวตึกแถวกับบ้านเดี่ยวจริงๆมันยากนะในการจะตัดสินใจคนทั่วๆไปไม่ว่าใครก็อยากจะได้บ้านเดี่ยวในที่นี้ก็คืออาคารพาณิชย์ถูกไหมคะพี่เออาคารพาณิชย์ที่อยู่ส่วนมากจะอยู่ริมถนนนะคะไม่ได้มีบริเวณสภาพตึกของเราเนี่ยอาจจะอยู่ติดๆกับตึกเพื่อนๆเดี๋ยวนี้เขาอาจจะมีเป็นชุดนะคะมักจะสร้างอาคารประมาณสัก9ห้องคือเขาก็ทำเป็นอาคารพาณิชย์อ่ะจะได้ขายง่ายๆคือพอหมดปุ๊บอันนี้ก็ขึ้นโครงการใหม่เวลากำลังจะขึ้นโครงการส่วนมากจะเป็นอาคารพาณิชย์ที่ทำเลดีขายหมดก่อนสร้างเสร็จอยู่แล้วนะคะแต่เขาจะมีโครงการนี้ก็โปรโมทไงบ้านสร้างเสร็จก่อนขายเขาจะมีโปรโมทว่าบ้านถ้าไม่ได้เห็นไม่ซื้อก็คือให้ซื้อเหมือนช้อปปิ้งนะคะแต่ว่าอาคารพาณิชย์เนี่ยกลัวจะหมดพอขึ้นป้ายโครงการปุ๊บโอ้โหซื้อเลยเพราะอะไรคะเพราะอาคารพาณิชย์มันสามารถเป็นทั้งที่อยู่อาศัยเป็นทั้งการทำธุรกิจข้างล่างก็ยังสามารถที่จะเปิดเป็นช็อปเป็นร้านได้ด้วยถ้าใกล้ทำเลนะคะชุมชนอาจจะเปิดเป็นร้านซักรีดนะคะเปิดเป็นเซเว่นเปิดเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะเปิดเป็นร้านอาหารสารพัดหรือขายของหรือบริการอะไรต่างๆคือได้บางคนซื้อตึกแถวนะคะคิดไม่ออกจะทำอะไรปล่อยเช่าก็ได้นะคะง่ายกว่าซื้อบ้านแล้วก็ปล่อยเช่าไม่ได้ข้างบนเราอาจจะอยู่ข้างหน้าเราอาจจะปล่อยเช่าอย่างเนี้ยก็ยังมีรายได้เขาเรียกว่ามีคนมาช่วยผ่อนนึกออกไหมคะแต่ถ้ามีสตังค์มากแล้วอันนี้คือเป็นตัวที่จะใช้คำว่าตัวรับรายได้ตัวดักรายได้ให้กับเราแล้วมีสตังค์อีกสักก้อนหนึ่งจะไปซื้อบ้านอยู่ได้แต่คำว่าซื้อบ้านอยู่อย่างที่พี่เอ๋เล่าไปตั้งแต่ช่วงแรกไงบ้านที่เราซื้อแล้วอยู่นะคะถ้าไม่ได้ทำธุรกิจบ้านนี้คือไม่ได้เป็นออฟฟิศไม่ได้ติดต่อไม่ได้รับแขกเนี่ยนะคะมันจะกลายเป็นภาระคือใช้คำว่าเป็นการออมระยะยาวซึ่งจะไม่เกิดมูลค่าเลยถ้าคุณไม่ได้แบ่งบ้านให้ใครเช่าค่ะนึกออกไหมคะแล้วก็ไม่ได้ทำมาหากินเช่นไม่ได้ปลูกต้นไม้บางอย่างเพื่อจะขายจากบ้านอันนี้นะคะไม่ได้สร้างรายได้จากบ้านที่อยู่ยิ่งคนไทยสิ่งที่ชอบมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมซื้อบ้านในหมู่บ้านเนี่ยบ้านซอยตันเพราะเขาจะเชื่อในเรื่องของความรู้สึกว่ามันเป็น private ก็คือสงบไม่มีใครเข้ามาไม่ได้เป็นทางผ่านนะคะก็รู้สึกว่าเงียบสงบดีแต่เวลาจะซื้อบ้านคุ้มที่แล้วไม่ถูกต้องใช่ไหมคะพี่เอตามหลักคงจุ้ยคือผิดมากนะคะซอยตันตามหลักของคงจุ้ยเขาเรียกว่าไล่หมาจนตรอกเด็กก็คือเวลาจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยจะไล่เราจนชนคิดติดผนังหาทางออกไม่ได้ถึงขั้นเครียดแล้วถ้าเป็นบ้านซอยตันแต่ไม่ได้อยู่หลังสุดท้ายก็มีผลเหมือนกันเหรอคะพี่เอมีแต่น้อยค่ะคือมีแต่ว่าน้อยนะคะน้อยกว่าหลังสุดท้ายสุดอันนั้นแหละที่ผลกระทบแน่ๆนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะทำเป็นแบบซอยเล็กๆไงแล้วก็มีบ้านสองฝั่งเหมือนทาวน์เฮาส์นะคะแล้วก็มันไม่ได้เหมือนหมู่บ้านนี่ที่เขาจะพยายามออกแบบถนนให้มันเชื่อมโยงถึงกันเดี๋ยวนี้ก็ทำโครงการเล็กๆก็ทำให้บ้านลึกๆบ้านเป็นซอยมักจะเป็นซอยตันก็คือสุดถนนแล้วก็ไม่มีทางกลับรถจะสังเกตไหมคะว่าไปถึงเข้าไปถึงข้างในต้องถอยออกอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะอันนี้คือก็ต้องบอกว่าถ้าจำเป็นจะซื้อซอยตันก็ซื้อต้นซอยไม่ใช่อยู่สุดท้ายหลังสุดท้ายเขาจะไล่ว่าพลังที่มันอยู่ตันสุดๆเนี่ยก็คือแย่ที่สุดแล้วก็ถัดลงมาเรื่อยๆนะคะมันบ้านต้นซอยก็ยังมีทางออกได้มากอายกตัวอย่างเวลาจะมีเจ้าหนี้มาทวงหนี้เป็นไงคะทีไล่เลยค่ะแล้วถ้ามันตันน่ะจะหนีไปไหนคะปีนออกข้างหลังได้ไหมนะคะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะหนีพ้นนะเหมือนกันแบบศัตรูนะคะจะมาวางระเบิดหน้าบ้านออกได้ไหมไม่ได้รู้ทั้งรู้ก็วิ่งออกมาไม่ได้ค่ะนะคะคืออันนี้ยกตัวอย่างให้มันเห็นภาพตื่นเต้นซะหน่อยเข้าไปยุคสมัยแต่จริงๆก็คือต้องบอกว่ามันต้องมีทางหนีทีไล่นะคะไม่ได้คิดว่าโอ้โหจะต้องหนีเจ้าหนี้หรือว่าหนีอะไรแต่อันเนี้ยเขายกตัวอย่างให้เห็นว่าเวลาซอยตันเวลาปัญหาเจอหนักๆเนี่ยเขามักจะไล่เราจนตรอกนะคะมักจะไม่ค่อยมีทางออกกับปัญหาสักเท่าไหร่งั้นถ้ามีโอกาสเลือกนะคะเลือกอะไรที่มันเดินทางสะดวกอย่างสมัยโบราณเนี่ยถ้าห่วงจุ้ยเขาจะบอกว่าหลังภูเขาหน้าแม่น้ำค่ะ
ทราบไหมคะหลังบ้านเป็นภูเขาหน้าบ้านเป็นแม่น้ำนี่คือตามหลักของฮวงจุ้ยโบราณนะคะถ้าถามว่าทุกวันนี้เราจะไปซื้อบ้านนะคะแล้วก็ไปฟังประโยคเดียวเนี่ยหลังภูเขาหน้าแม่น้ำเนี่ยถามว่าจะซื้อไปทำไมอ้าวก็ตามหลักฮวงจุ้ยเขาว่าดีถูกไหมคะก็ไปซื้อบ้านพักตากอากาศข้างหลังมันภูเขาข้างหน้าเป็นแม่น้ำก็ต้องเข้าใจว่าในสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางการสัญจรเขาไม่มีถนนแบบนี้นะคะถนนเนี่ยมันต้องมันต้องเป็นม้ามันต้องเป็นเกวียนวัวควายไม่มีรถนะคะต้องไปเรือจะขนของไปทีเนี่ยโอ้โหพืชผลทางการเกษตรก็ต้องล่องเรือไปนะคะถ้าเราอยู่ไกลจากแม่น้ำตายไหมคะแย่ ค่ะเดินทางลำบากถูกไหมคะจะแบบหอบช้างหอบม้าไปถึงไหนได้มันตรงนี้เนี่ยเขาถึงได้บอกว่าให้ข้างหน้าเนี่ยควรจะเป็นแม่น้ำหน้าน้ำหลังเขาข้างหลังที่เป็นภูเขาเพราะอะไรเมืองจีนก็เป็นเมืองหนาวนะคะถ้าลมหนาวมันมาเนี่ยมีภูเขาช่วยบังมันก็ยังช่วยได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นที่โล่งเลยเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นปัญหานะคะก็มันก็เลยมีหลักนั้นแสดงว่าในยุคปัจจุบันนี้หน้าน้ำหลังภูเขาหลังภูเขาหน้าน้ำอะไรนี่ยังใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังใช้ได้อยู่คะพี่เอ๋สำหรับที่อยู่อาศัยไม่ได้นะคะข้างหน้าต้องเป็นถนนข้างหลังไม่ต้องเป็นภูเขาก็คือขอให้มันเป็นดูแลให้เราอยู่ได้ปลอดภัยสบายอย่างนั้นก็ดีกว่านะคะแต่ว่าเขายังใช้หลักอันนี้กับการดูห่วงซุยสุสานนะคะสุสานที่เป็นที่อยู่อาศัยของศพหรือของบรรพบุรุษเนี่ยแหละที่เขายังไม่ได้เดินทางทำไมถึงยังต้องใช้นะคะพี่ไม่ค่ะก็คือเขาไปยึดตามหลักฮวงจุ้ยไงคือถ้าสมมติว่าข้างหลังภูเขาเนี่ยข้างหน้าเป็นน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจุดตำแหน่งฝังศพตรงนี้นะคะน้ำมันจะไม่ท่วมคือมันจะเป็นเนินเขาเชิงเขาเนี่ยออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันจะไหลลงไปสู่ที่ต่ำที่มันราบลุ่มถ้าข้างหน้าเป็นน้ำแสดงว่าน้ำมันไหลลงไปถึงด้านโน้นก็จะไม่น้ำมันจะไม่ท่วมตำแหน่งที่เราสร้างสุสานก็จะทำให้ศพเนี่ยไม่เปียกน้ำกระดูกเนี่ยจะไม่แช่น้ำอันนี้ก็คือตามหลักของฮวงจุ้ยจีนนะมีเหตุและมีผลมีเหตุและมีผลค่ะค่ะต้องบอกว่าทุกครั้งที่ฟังจากพี่เอ๋เนี่ยจะรู้เรื่องของที่มาที่ไปแล้วก็ได้รู้เรื่องของเหตุผลด้วยเพราะว่าไม่ได้มาแบบลมแรงแรงนะพี่เอ๋ไม่ได้อยู่โหนึกมาเอาเราไปแขวนขุยแขวนกระดิ่งไว้ทำไม แขวนคริสตัลทำไมโอ้กระจายพลังอะไรแบบเนี้ยคือจริงๆเนี่ยหลักของฮวงจุ้ยเป็นหลักของธรรมชาตินะคะหลักของธรรมชาติเนี่ยคือสิ่งที่มันเคลื่อนที่ได้ก็คือเหมือนอากาศเนี่ยอยู่ในที่อับไม่มีลมใช่ไหมคะคุณจะทำยังไงได้คุณต้องเปิดหน้าต่างทำให้มันเกิดการระบายสมมุติว่าฝั่งนึงมันไม่มีช่องระบายอากาศคุณก็ต้องเจาะช่องให้มันมีการระบายอากาศเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าอ๋อห้องนี้มันอับเอาคลุยเอาคริสตัลไปแขวนพอมันโดนแสงมันจะได้กระจายพลังอันนี้ไม่ใช่ นะคะคือมันต้องให้มันเคลื่อนที่อ่ะเหมือนสมมติบอกว่าตากแดดนะคะไปยืนตากแดดมันก็ร้อนไปยืนตากฝนมันก็หนาวอย่างเนี้ยค่ะถ้าคุณเอาเสื้อผ้าไปตากอยู่ตรงกลางฝนมันจะแห้งไหมมันก็เปียกไม่แห้งถูกไหมคะหรือว่าแดดเนี่ยมันอยู่อีกส่วนนึงเวลาเราจะตากผ้าให้มันแห้งเนี่ยปรากฏว่าเอามาไว้ในที่อับลมไม่โดนแดดบางทีตากนะคะข้ามวันข้ามคืนยังไม่แห้งเลยทำไมอ่ะก็ไปจับดูผ้าก็ยังชื้นบางทีขึ้นราด้วยเพราะจุดนั้นมันเป็นจุดอับเวลาแก้วฮวงจุ้ยคุณก็ต้องเคลื่อนสิคะจะโดนแดดตรงไหนอ่ะฤดูหนาวแดดมาทางนี้ก็หันราวตากผ้าไปทางนั้นฤดูร้อนหันมาทางนี้ก็พอแล้วอะไรแบบเนี้ยนี่ก็คือหลักฮวงจุ้ยก็คือหลักของธรรมชาติเรียนรู้ที่อยู่กับธรรมชาติใช่ธรรมชาติรู้วิธีการอยู่แล้วก็เอาประโยชน์ของธรรมชาติเนี่ยมาใช้ในการเสริมชะตาชีวิตค่ะฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะต้องบอกว่าเข้าใจเรื่องของฮวงจุ้ยมากขึ้นไม่ใช่อย่างที่บอกคือไปฟังสินแสที่โอ้โหแนะนำแต่ละเรื่องเนี่ยบางทีต้องเสียเงินเยอะด้วยในการปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยของแต่ละบ้านอันนี้ก็ต้องมานั่งกุมขมับกันเลยทีเดียวบางทีแก้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยค่ะค่ะพี่เอ๋ขามีคุณผู้ฟังนะคะส่ง SMS เข้ามาค่ะถามว่า
พรุ่งนี้ปีอะไรชงบ้างคะพรุ่งนี้ไล่มาวอกวันนี้ราคาพรุ่งนี้จอแล้วค่ะพี่เอ๋ค่ะวันจอก็จะเป็นวันที่สมพงษ์กับคนที่เกิดปีขานสมพงษ์กับคนที่เกิดปีมะเมียแล้วก็เกื้อหนุนคนที่เกิดปีถอนะคะแต่ว่าเป็นวันที่ชงหรือว่าไม่สมพงษ์ค่ะกับคนที่เกิดปีมะโรงแล้วก็ไม่เกื้อหนุนคนที่เกิดปีรากาค่ะค่ะแล้วมีอะไรที่ยังทำให้พี่ไม่สบายใจอยู่ไหมคะในวันจอวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันสมพงษ์กับดวงเมืองนะนะคะแต่ว่าคือสถานการณ์บ้านเมืองณขณะนี้เนี่ยมันอยู่ในคือต้องบอกว่าดูดวงจีนอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องดูดวงเมืองดูดวงโลกด้วยนะคะก็อย่างที่บอกกับน้องนัทแล้วก็คุณผู้ฟังไปเนี่ยก็คือบ้านเรายังเจออิทธิพลที่มันตรึงดาวร้ายมันตรึงเราอยู่เนี่ยก็คือดาวเสาร์กับดาวราหูที่มันยังเล็งในส่วนของดวงเมืองหรือว่าลัคนาดวงเมืองของเราเนี่ยนะคะกว่าจะไปขยับบ้างอ่ะนะคะก็ต้องกลางปีไปแล้วงั้นตอนนี้เนี่ยสภาวะหันไปซ้ายก็ยังไม่สบายใจขวาก็อาจจะเครียดมันก็เป็นแบบเนี้ยก็ต้องเข้าใจว่านี่คือสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะบ้านเรานะคะต่างประเทศก็เกิดสภาวะแบบเดียวกันหลายๆประเทศถ้าเราได้ติดตามข่าวต่างประเทศก็จะเห็นว่ามันเป็นกระแสของโลกเพียงแต่ว่ากระแสที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราณขณะนี้มันเป็นสิ่งที่ถ้าถามว่าในความเป็นคนไทยในความเป็นเมืองพุทธในความเป็นคือใช้คำว่าคนเหมือนกันเนี่ยนะคะเราก็มีความรู้สึกว่ารับไม่ได้คือสำหรับพี่เอเองนะไม่อยากให้ใครจะสีไหนนะคะเพราะว่าเลือดที่ออกมาเนี่ยมันสีเดียวกันน่ะถูกไหมเลือดของคนน่ะมันก็คือเลือดเดียวกันน่ะนะคะบริจาคให้กันยังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคิดก็คือไม่ใช่มานั่งอคติกันว่าใครเป็นใครวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่คนนี้ต้องมาโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้อคติกับคนนั้นนะคะหรือรู้สึกสมน้ำหน้าว่าคนนี้เจ็บจะได้ก็ดีจริงๆไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะกับอารมณ์ของไม่ว่าใครก็ตามคือเราอาจจะโกรธจะเกลียดจะไม่พอใจนะคะแต่เพียรจะบอกว่าสิ่งที่เราพูดกันในรายการจุดวัดดวงเนี่ยคือจิตใต้สำนึกเนี่ยหรือจิตเหนือสำนึกนะคะที่มันอยู่ในตัวของเราทุกคนอันเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องฝึกให้มันใสให้มันสบายให้ได้ไม่ใช่ไปคิดโอ้โหสาบแช่งนะคะคิดในความรู้สึกว่าโกรธเกลียดยิ่งเราโกรธเราเกลียดรุนแรงเท่าไหร่เราก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นเท่านั้นด้วยบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกว่าคือเนื่องจากเราอินกับเหตุการณ์เราก็ดูติดตามเหตุการณ์อะไรต่างๆแล้วเราก็จะมารู้สึกหงุดหงิดทุกๆวันแล้วปรากฏว่างานการนะคะภารกิจหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านในครอบครัวก็กลายเป็นความสับสนวุ่นวายตามไปด้วยวันนะตอนนี้ก็คือถามว่าอ่ะแล้วมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะจิตของเรามันไปดึงดูดค่ะนะคะมันไปดึงดูดใช้คำว่าอารมณ์ที่มันไม่ดีมันก็จะดึงทัศนคติในแง่ลบเนี่ยที่ออกมานะคะแล้วมันก็จะส่งผลบางคนบอกสุขภาพก็ไม่ดีบางคนก็กลายเป็นเงินช็อตบางคนก็เกิดอุบัติเหตุบางคนคนในบ้านก็มีปัญหาอันเนี้ยบางทีเราไม่รู้ว่าเกิดจากจิตเราเนี่ยมันไปผูกกับอารมณ์ที่มันร้ายกับอารมณ์ที่มันร้อนมันวิธีที่มันเกิดแล้วจะแก้ยังไงอันนี้เกิดนะคะไม่ใช่ว่าไม่เกิดพี่เอเองเนี่ยคือที่เล่าให้น้องนัทฟังหรือว่าคุยกับคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะมันคือสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเองเราเข้าใจว่าโอ๊ยอารมณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นปุ๊บเมื่อไหร่ที่เด็กเกิดขึ้นในสภาวะที่ไม่สบายใจคือใช้คำว่าบางทีอาจจะโกรธบางทีอาจจะหงุดหงิดบางทีอาจจะไม่พอใจในสิ่งที่คนเนี้ยเขากำลังพูดเพจสวดมนต์ในใจทันทีนะคะแต่อย่าไปสวดมนต์ออกเสียงปากขมุบขมิบใส่เขาล่ะ เดี๋ยวเขาจะหาว่าด่าจะแช่ง จะโดนตอนนั้นทันทีก็นึกในใจนะคะบางทีก็จะมีบทสวดมนต์ที่มักจะนึกถึงเสมอคือเราเวลาไหว้อะไรบางทีนึกไม่ออกนึกไม่ออกก็ท่องนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไปได้เลยนะคะก็เป็นบทสรรเสริญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วนะคะหรือว่าจะท่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆแล้วแต่ที่เราจะนึกออกแต่อย่างของพี่เอ๋เนี่ยจะมีบทที่พี่เอ๋ท่องอยู่แล้วนะคะเคยมีอยู่ครั้งนึงไปกราบหลวงพี่ที่นึงนะคะณวันนั้นเนี่ยเป็นวันลอยกระทงอันนี้ต้องเล่าให้ฟังนะคะแล้วหลวงพี่เนี่ยก็จะมีบอกให้กับทุกๆคนว่า
กลับไปบ้านนะคะก็คือจะมีเขาเรียกว่าจะมีฉลากเอาไว้ในมือนะคะให้ทุกคนเนี่ยถือสัจจะคำว่าถือสัจจะก็คือมีข้อปฏิบัติณตอนนี้จนกระทั่งเดินทางกลับบ้านตอนนั้นเพจไปลอยกระทงน่าจะที่เขาใหญ่นะคะแล้วก็ให้ปฏิบัติอะไรบางอย่างเนี่ยจากนี้จนถึงบ้านซึ่งณตอนนั้นเป็นช่วงเทศกาลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรถมันก็จะต้องปิดนะคะหลวงพี่ก็บอกว่าให้ท่องอันหนึ่งก็คือตลอดทางตั้งแต่กลับเนี่ยจนถึงบ้านก็ท่องเฉพาะประโยคนั้นเนี่ยตลอดเวลานะคะจนทุกวันนี้เวลาพี่เอ๋นอนไม่หลับใช้คำว่าบางทีนอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนซึ่งผู้หญิงก็มักจะมีฮอร์โมนที่มันผิดปกติบางช่วงเวลาบ้างนะคะก็มีจังหวะหรือบางทีไม่สบายใจบางทีแบบกำลังเกิดสภาวะหงุดหงิดจิตมันจะดึงไปท่องประโยคนี้เองโดยอัตโนมัตินะน้องนัทแล้วพอท่องประโยคนี้มันทำให้เราลืมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าเราถือสัจจะเอาไว้บางประการนะคะที่มันก็เหมือนกับเราเหมือนสะกดจิตตัวเองเอาไว้อะว่าณสภาวะนี้คือจะไม่โกรธนะคะเมื่อไหร่ที่ท่องประโยคนี้มันก็จะไม่โกรธมันก็จะไม่เกิดสภาวะหงุดหงิดแล้วก็จากที่กำลังเครียดๆมันเปลี่ยนไปอีกหนึ่งอารมณ์โดยไม่จำกัดบทสวดมนต์นะคะบทไหนก็ได้ที่เรานึกขึ้นได้หรือว่าเป็นบทที่เราจำได้ขึ้นใจใช่ไหมคะใช่บทไหนก็ได้นะคะเพียงแต่ของพี่เอ๋เนี่ยจะเป็นประโยคหนึ่งอะประโยคหนึ่งยาวหน่อยเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้แต่ว่ามันจะกลายเป็นว่าจำได้ขึ้นใจนะคะมันณตอนนี้คือถ้าจะแนะนำคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าแนะนำน้องนัดเองเนี่ยก็คือดูว่ามันมีประโยคไหนสมัยก่อนจริงๆก็เหมือนกับหลวงพ่อจรัญท่านก็จะบอกว่าให้สวดอิติปิโสค่ะนะคะอิติปิโสเนี่ยเท่าอายุอย่างเนี้ยคำว่าเท่าอายุคืออายุมากหน่อยก็สวดเยอะหน่อยนะคะอายุน้อยก็อาจจะสวดน้อยแต่ว่าก่อนที่เราจะสวดอิติปิโสเนี่ยก็ต้องท่องนโม3จบแล้วก็ท่องอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนให้ครบก่อนแล้วก็ค่อยมาท่องอิติปิโสภควาจนจบแล้วก็ซ้ำด้วยอิติปิโสไปเรื่อยๆอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการสวดอิติปิโสตามอายุเมื่อไหร่ที่เราจิตจะต้องเพ่งกับการกระทำใดการกระทำหนึ่งโหเดี๋ยวจะนับนิ้วเดี๋ยวจะต้องบันทึก เดี๋ยวต้องนึกในใจว่าไปกี่จบแล้วล่ะถึงหรือยังส่วนมากมันจะไปวุ่นวายเอาตอนจะจบไม่จบเอ๊ะสวดเผื่อไว้หน่อยดีไหมเผื่อขาด เอ๊ะเผื่อเหลือดี อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของความโกรธในเรื่องของความไม่สบายใจมันก็จะหายเพราะจิตของเราเนี่ยมันถูกดึงไปในอีกสภาวะอารมณ์แต่ถ้าเมื่อไหร่เราอินกับอารมณ์โกรธค่ะมันจะมีแต่เพิ่มระดับเนี่ยลายมากขึ้นมากขึ้นมากที่สุดแล้วก็ระเบิดอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นท้ายที่สุดอามัดเสียใจทีหลังก็พูดออกไปหมดแล้วก็ทำออกไปหมดแล้วทุกอย่างกลับมาขอโทษก็เหมือนกับแก้วที่มันแตกไปแล้วถึงจะเอามาเรียงเอามาประสานทุกอย่างส่วนใช่ไหมคะถึงเวลากระทบอีกนิดเดียวไม่ทันเคลี้ยงนะมันก็แตกหรือไม่ก็ยังมองเห็นลายที่มันไม่สวยนะคะ อันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับน่าจะได้ทั้งเรื่องของการอะไรนะวันนี้เยอะเลยนะคะเรื่องของการลงทุนเนี่ยสังหาริมทรัพย์นะฮะเรื่องของการใช้ชีวิตนะฮะเรื่องของการระงับความโกรธหรือว่าอารมณ์ที่เกรี้ยวกราดต่างๆจริงๆทุกอารมณ์บางทีอารมณ์ที่แบบกำลังอิจฉาริษยาอารมณ์ที่กำลังน้อยใจนะคะอารมณ์ที่กำลังรู้สึกไม่พอใจหรือว่าอารมณ์อะไรก็ตามเบื่ออย่างเงี้ยนะคะสวดมนต์ให้คิดซะว่าการสวดมนต์ทุกครั้งเป็นการสะสมบุญและเมื่อสวดมนต์แล้วอย่าลืมนะคะแผ่เมตตาด้วยอุทิศบุญกุศลจากการสวดมนต์ของเราจิตของเราที่สงบจิตของเราที่ใสจิตของเราที่นิ่งเนี่ยอันนั้นเป็นจิตที่มีบุญมากนะในขณะที่สวดได้ใช่ไหมคะพี่เอ๋อะไรนะคะอารมณ์ดีก็สวดได้ใช่ไหมคะโอ้ได้ทุกสภาวะอารมณ์นะคะที่อารมณ์ดียิ่งสวดไปยิ่งอมยิ้มไปเนี่ยยิ่งดีมากๆเลยคืนนี้ก็สวดมนต์ก่อนนอนกันด้วยนะคะเวลาหมดแล้วค่ะพี่เอ๋ค่ะวันนี้มีเจ๋ออุณารินกิจไพบูลย์ทวีและดิฉันณัฐาแทนสิริลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุดวัดดวง